เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง A Man Called Otto มนุษย์ลุงชื่อออตโต้ครับเรื่องราวของคุณลุงขวางโลกคนหนึ่งที่เขาเนี่ยใช้ชีวิตแบบสังกะตายไปวันๆจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งได้มีครอบครัวหนึ่งย้ายเข้ามาอยู่ตรงข้ามบ้านเขาซึ่งนั่นจะนำไปสู่บางสิ่งที่ค่อยๆเข้ามาเติมเต็มหัวใจของชายแก่และเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทาง TikTok บันเทิงนะครับ#เรื่องนี้ต้องดูที่ได้เชิญผมเนี่ยไปดูในรอบสื่อสุด Exclusive นี้ครับซึ่งทางเราเนี่ยก็มีคลิปแบบรีวิวสั้นๆนะฮะเป็น Exclusive Content อยู่ใน TikTok นะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปดูได้ครับใน TikTok C2C ฮะมาเข้าช่วงรีวิวกันดีกว่าครับสิ่งที่ผมเนี่ยชอบอย่างแรกจากหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องของบทภาพยนตร์ครับตัวหนังเนี่ยเป็นหนังดราม่าคอมเมดี้นะฮะเราจะเรียกสั้นๆว่าดราเมดี้ซึ่งหนังเนี่ยมันสามารถเบลนด์ผสมเรื่องของดราม่ากับคอมเมดี้ได้ลงตัวมากครับจริงๆองค์แรกเนี่ยผมไม่ค่อยชอบนะฮะแต่ว่าจะพูดตรงด้านที่ไม่ชอบแล้วกันแต่ว่าพอองค์แรกผ่านไปพอหนังมันเริ่มเล่าเรื่องแล้วเนี่ยองค์2องค์3ผมชอบมากครับหนังเนี่ยเล่าเรื่องได้สนุกมากๆครับในช่วงองค์2องค์3นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวหนังก็ทำได้ดีฮะจนจบเลยครับโดยตัวหนังเนี่ยผมมองว่ามันคือหนังที่ฉาบหน้าด้วยเรื่องของตลกแบบหน้าตายตลกร้ายของคุณลุงคนนึงที่เขาเนี่ยเบื่อโลกชีวิตเขาแบบสังกตายใช้ชีวิตไปวันๆไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครแต่ว่าแก่นไส้ในของความตลกนี้เนี่ยมันคือดราม่าครับที่พูดถึงเรื่องราวของความเปี่ยวเหงาการสูญเสียแล้วก็เรื่องของความเป็นมนุษย์ครับแล้วหนังเนี่ยมันจะมีการพูดถึงเรื่องของการให้ค่ากับสิ่งต่างๆซึ่งผมมองว่าหนังเนี่ยสามารถเล่าจุดนี้ได้ดีมากครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของการเล่าเรื่องครับจริงๆหนังเรื่องนี้เนี่ยเล่าเรื่องได้ธรรมดามากเว้ยแต่ว่าจุดเด่นของมันคือหนังเนี่ยมันใช้ความธรรมดาหลอกล่อคนดูครับก่อนที่จะทำให้เราเนี่ยตกหลุมรักตัวละครต่างๆในเรื่องผ่านความธรรมดาตรงนี้ซึ่งนับว่าหนังเนี่ยทำสำเร็จเลยนะครับหลายๆโมเมนต์ที่เราควรจะอินกับตัวละครหลายๆโมเมนต์ที่เราควรจะเอาใจช่วยควรจะเข้าใจความรู้สึกเขาเราเข้าใจครับก็นับว่าหนังเนี่ยเล่าสิ่งที่ตัวเองต้องการสื่อออกมาให้ดีครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของตัวละครครับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันดูมีปูมหลังมีมิติแล้วก็ดูเป็นมนุษย์มากๆเลยโดยเฉพาะคุณลุงอย่างออตโต้เนี่ยถึงเขาจะเป็นคนปากร้ายเป็นคนที่แบบเกลียดคนอื่นแต่ว่าแท้จริงภายในใจเขาอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่ที่เขาเป็นอย่างนี้เนี่ยมันมีบางอย่างทำให้เขาเป็นอย่างนี้ฮะซึ่งจะเป็นอะไรก็ต้องไปดูในหนังนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวละครอื่นๆก็นับว่าเข้ามาเป็นสีสันแล้วก็เติมเต็มตัวหนังได้ดีเลยครับถัดจากตัวละครเนี่ยคือเรื่องของนักแสดงครับทุกคนเนี่ยเล่นได้ดีมากเลยเราเชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นคนนั้นจริงๆตัวเฉพาะทอมแฮงค์เนี่ยผมว่าเขาสามารถสมบทบาทของออตโต้เนี่ยได้ดีมากครับคือปกติทอมแฮงค์เนี่ยเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะเฟรนลี่นะแต่พอมาอยู่ในบทออตโต้เนี่ยแกกลายเป็นลุงขวางโลกที่แบบดูน่าถีบจริงๆนะฮะตอนต้นเรื่องนะอย่างต่อมาที่ชอบคือประเด็นในเรื่องครับตัวหนังเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจมากๆครับมันพูดถึงเรื่องของการรับมือกับความสูญเสียแล้วก็การมองเห็นค่าของสิ่งรอบข้างอะไรประมาณนี้ไม่อยากพูดเยอะแต่สปอยฮะเอาเป็นว่าประเด็นหนังเนี่ยสามารถนำเสนอในมุมมองที่น่าสนใจมากๆครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของจุดจบของเรื่องครับตัวหนังเนี่ยมีจุดจบที่ค่อนข้างจะดราม่านะฮะหนักๆ นะครับมันมีความสะเทือนอารมณ์แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความอบอุ่นมากๆฮะคือหนังเรื่องนี้เนี่ยยิ่งมันเล่าไปเรื่อยๆเนี่ยผมยิ่งแบบน้ำตาคลอใจคอไม่ดีพอถึงตอนจบเนี่ยแบบร้องไห้เป็นหมาเลยนะครับซึ่งถามว่ามันแบบทำร้ายคนดูมากไหมส่วนตัวผมว่าก็ระดับหนึ่งแต่ในการทำร้ายนั้นน่ะมันได้ฝากบางสิ่งไว้ให้กับคนดูครับแล้วเป็นโมเมนต์ที่ผมว่ามันอบอุ่นมากๆพร้อมทั้งทิ้งประเด็นให้คนดูเนี่ยได้คิดต่อได้ตั้งคำถามต่อกับตรงนี้ซึ่งผมชอบมากฮะกับอะไรอย่างนี้นะมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับอย่างแรกเลยอย่างที่เกริ่นไปครับคือองค์หนึ่งมันค่อนข้างจะแอบน่าเบื่อนะครับแล้วก็ล่องลอยในด้านของบทภาพยนตร์มันเหมือนกับว่าเราได้เห็นชีวิตของลุงคนหนึ่งไว้ที่แม่งเล่าวนไปวนมาแล้วก็มีความเล่นมุกแบบอยากเล่นก็เล่นอ่ะสั่นมุกไปทั่วเลยแล้วคือมุกเนี่ยหาบ้างไม่หาบ้างอะคุณมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าองค์หนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างจะน่าเบื่อผมแอบหาด้วยนะครับแต่ว่าพอหนังเนี่ยมันเริ่มเล่าเรื่องจริงจังผมว่ามันก็สนุกขึ้นแบบสนุกขึ้นเป็นเท่าตัวเลยอะและทำให้ผมเนี่ยกลับมาโฟกัสกับหนังได้นะฮะแล้วก็เอนจอยจนจบเลยนะครับแต่จริงๆองค์หนึ่งก็ไม่นานนะแต่ผมคิดว่ามันค่อนข้างจะไลท์ไดเรคชั่นไปหน่อยนะฮะเสียดายตรงนี้นะครับแล้วก็ผมมองว่ามุกประมาณ 40% แล้วกันผมไม่ค่อยฮานะครับคือผมเนี่ยเก็ทว่ามันต้องการเล่นอะไรแต่ว่าผมเนี่ยค่อนข้างจะเส้นแข็งอยู่นะครับก็เลยจะแบบหายากนิดนึงอ่ะต้องขออภัยด้วยนะฮะสำหรับคนที่ enjoy ถ้าถามว่ามุกแย่ไหมไม่แย่ครับถือว่ามุกเนี่ยทำได้ดีนะครับเพียงแค่ว่าผมอาจจะไม่ขำนะฮะมันก็มีที่ขำบ้างแหละที่ขำมันก็มีค่อนข้างเยอะนะฮะ
แต่ว่า 40% ผมไม่ขำนะครับสรุปง่ายๆโดยรวม A Man Called Otto นับเป็นหนังดรามาดี้ที่เปลือกนอกคือหนังตลกชวนหัวของคุณลุงเบื่อโลกทว่าเนื้อในนั้นกลับเป็นหนังดราม่าที่มีความละเอียดอ่อนและก็มีความเป็นมนุษย์มากๆเลยครับแม้ว่าในองค์หนึ่งตัวหนังเนี่ยจะเล่นมุกแบบเรี่ยราดจนออกแนวน่ารำคาญไปหน่อยแต่พอหนังเริ่มเข้าเรื่องอะไรๆเริ่มเข้าที่เข้าทางมันก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนสามารถพาคนดูไปสู่ตอนจบที่ยอดเยี่ยมสะเทือนอารมณ์และทิ้งบางสิ่งให้กับผู้ชมได้อย่างดีงามเลยครับอีกทั้งตัวหนังเนี่ยยังทำให้เราคนดูตกหลุมรักเหล่าตัวละครโดยไม่รู้ตัวเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณลุงออโต้ที่ถึงภายนอกเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ปากร้ายและดูน่ากลัวแต่ภายในนั้นเขาก็เป็นเพียงแค่มนุษย์คนหนึ่งครับซึ่งหนังเนี่ยก็สามารถเล่าพาร์ทนี้ออกมาได้ดีมากเลยครับเรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยทำให้เราตกหลุมรักคุณลุงออตโต้แบบไม่ตั้งตัวเลยครับ8เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย A Man Called Otto มนุษย์ลุงชื่อออตโต้16มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ